โอเคสวัสดีครับนะครับผมอาจารย์โดนะครับวันนี้หลายคนเข้ามาถามว่าเรื่องการกีตาร์หัวต่างกับผมสเตนเบเกอร์GRCR เนี่ยเปลี่ยนสายยังไงนะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับนี่ผมกำลังจะเปลี่ยนสายนะครับแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับจริงแล้วการเปลี่ยนสายของเจ้าหัวกีตาร์หัวตัดที่เป็นทรงสเตนเบเกอร์นะครับย้ำว่าเป็นสเตนเบเกอร์นะครับเนี่ยมันจะต้องใช้สายดับเบิลบอลสายดับเบิลบอลคืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือสายที่มันมีหมุดอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับต้องมี2ด้านแต่ในกรณีนี้ผมไม่มีนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะใช้อะแดปเตอร์เปลี่ยนนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูก่อนว่าสมมติว่าใส่2ด้านยังไงนะครับเราจะเห็นว่าหย่องของเจ้าสเตนเบเกอร์เห็นไหมครับมันจะมีที่ล็อกสายอย่างนี้ปุ๊บนี่ครับจริงๆแล้วคือเราแค่ใส่สายลงไปในนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะถ่ายคนเดียวอาจจะเห็นยากนิดนึงสมมติใส่ลงไปอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเราใส่ลงไปแล้วล็อกไปแล้วแล้วก็ดึงเข้าเห็นไหมครับมันก็จะอยู่แล้วแล้วคราวนี้ผมใส่สาย3ก่อนมาปุ๊บมันก็จะหมุนด้วยตัวนี้หมุนเข้าไปแล้วก็จะได้นะสมมุติแต่กรณีที่เป็นสายดับเบิลบอนด์เนี่ยนะครับสมมุตินะผมก็จะหันไปดูหัวปุ๊บนี่ครับถ้าเป็นดับเบิลบอนด์เนี่ยนะครับเราจะดูตรงนี้เห็นไหมครับวิธีใส่ลงไปใส่ดับเบิลบอนด์แล้วก็คือสวมไปอย่างนี้ครับสมมติใส่ช่องที่3 1 2 3มันก็จะล็อกอย่างนี้เห็นไหมครับปึ๊บมันก็จะล็อกอย่างนี้ปึ๊บใส่สายดับเบิลบอนด์นะครับในกรณีเห็นไหมครับนี่ในกรณีที่เป็นสายดับเบิลบอนด์หรือมีหมุด2ข้างเนี่ยนะครับจะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งมันก็จะแล้วเราก็จะกลับไปหมุนที่หย่องเพื่อตั้งสายนึกออกไหมครับหมุนไปที่หย่องเพื่อตั้งสายแค่นั้นเองนะครับสายสไตล์สเตนเบเกอร์นะครับโอเคทีนี้เรามาดูการอีกอย่างนึงที่ผมอยากอยู่แต่พอกรณีนี้ผมจะใช้เจ้านี่นะครับเพื่อจะให้ใส่สายมันคืออะแดปเตอร์เพื่อแปลงสายเพื่อให้ใส่สายปกติได้ที่มันมีหมุดข้างเดียวนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะแดปเตอร์ซึ่งมันจะแถมมาในตัวของสเตนเบเกอร์หรือบางทีก็ไม่ได้แถมมานะครับนะครับก็อันนี้เป็นอันที่ผมสั่งมาใหม่จากเว็บเมืองนอกนะครับเราก็จะดูกันว่ามันจะทำยังไงได้บ้างลองดูกันนะครับดูที่หัวมันนะครับเราก็แค่นี่นะครับสวมมันลงไปมันจะมีหมุด2ข้างนะครับสวมมันลงไปอย่างนี้ให้พอดีปั๊บได้ใช่ไหมครับเราก็แค่ดึงสายลอดตัวนี้อันนี้กรณีผมใส่สาย3แล้วก็ลอดทะลุขึ้นมาป๊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 าดึงให้สุดใช่ไหมครับแล้วที่มันจะยึดได้เราก็คือเราจะต้องใช้เจ้าหกเหลี่ยมเนี่ยแหละครับขันเพื่อให้มันอยู่ตัวได้นะครับในกรณีผมจะขันให้ดูทำคนเดียวยากนิดนึงนะครับถ่ายเองล็อกให้อยู่พออยู่ระดับตึงแล้วเราก็ดึงตรงนี้จูนสายเข้าไปดึงให้ตึงมันก็จะอยู่ครับคอยดึงหมุนไป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 
นะครับดึงไปจนอยู่นะครับสายก็จะอยู่แล้วครับเนี่ยครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทำให้ครบทุกสายเพื่อในการสร้างในการใส่สายสเตนเบเกอร์นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับเนี่ยใส่ให้ครบทุกสายแค่นั้นเองนะครับเนี่ยพิธีใส่สายก็จะตั้งอย่างนี้นะครับโอเคนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ขอบคุณครับ